เริ่มแล้วการฝังกลบหมูเถื่อนกว่า4ล้านกิโลกรัมที่จังหวัดสักแก้วจากกรณีที่กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีส่งลับพร้อมนำตู้สินค้าซากหมูตกค้างของกลาง161ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังในคดีพิเศษที่59ทับ2566ไปเผาทำลายที่กรมชลประทานที่9จำนวน10ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นการนำร่องโดยมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดในวันนี้3ตุลาคมอธิบดีกรมปศุสัตว์นายบุญยกฤตปิ่นประสงค์ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อดูแลและควบคุมการฝังกลบหมูเถื่อนที่ขนย้ายจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจำนวน651ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวมกว่า 4,500,000 กิโลกรัมพร้อมยืนยันว่าจะเร่งฝังกลบให้แล้วเสร็จภายใน8วันท่ามกลางความสงสัยและกังวลใจของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาน้ำซึมใต้ดินที่อาจจะไหลซึมยังแหล่งน้ำของชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่น้อยที่สุดได้มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่จะใช้ผ้าใบปูรองบ่อน้ำด้านล่างรวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินทั้งก่อนและหลังดำเนินการส่วนปัญหาความกังวลใจเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นของซากหมูกรมปศุสัตว์ยืนยันด้วยเช่นกันว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการฝังกลบที่จังหวัดเพชรบุรีและจุดอื่นๆที่ใกล้ชุมชนกว่าที่จังหวัดสระแก้วยังไม่เคยเกิดผลกระทบตามมาเพราะเนื้อหมูที่นำมาฝังกลบกว่า4ล้านกิโลกรัมเป็นเพียงเนื้อหมูเท่านั้นไม่มีเครื่องในที่จะทำให้เกิดแก๊สในหลุมฝังกบได้โดยการฝังกบเนื้อหมูเถื่อนในวันนี้ดำเนินการเป็นวันที่2แล้วภายใต้การดูแลของกรมปศุสัตว์ DSI กรมศุลกากรสภาเกษตรกรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งถือเป็น5หน่วยงานหลักในการฝังกบขณะที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกเนื้อหมูเถื่อนจะต้องผ่านการตรวจชั่งน้ำหนักภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วซึ่งตั้งอยู่ในตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดก่อนจะนำมาฝังกลบบริเวณด้านหลังศูนย์วิจัยในเนื้อที่กว่า10ไร่โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมบ่อฝังกลบไว้ทั้งสิ้น4บ่อความกว้างบ่อละ9เมตรลึก4เมตรยาว150เมตรขณะที่นายประสิทธิ์ต้อยติ่งปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วบอกว่าปัญหาในการขุดหลุมฝังกลบในพื้นที่ติดภูเขาทำให้จุดไม่สามารถขุดหลุมได้ลึกถึง4เมตรเนื่องจากมีหินขนาดใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการเฉลี่ยเนื้อหมูที่ฝังกลบให้เสมอเท่ากันทุกจุดเพื่อฝังกลบดินจากเนื้อหมูสูงขึ้นไปถึง4เมตรหรือเพิ่มการฝังกลบดินให้มากกว่าเดิมถึง2เท่าด้านนายชนาธิปโคกมณีปลัดจังหวัดสระแก้วซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนในอำเภอคลองหาดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วเกี่ยวกับปัญหาความกังวลใจเรื่องผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นและน้ำซึมใต้ดินเบื้องต้นได้ให้ผู้นำชุมชนส่งตัวแทนเข้าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้นำข้อมูลที่ถูกต้องไปแจ้งต่อชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันส่วนปัญหาเนื้อหมูเน่าก่อนถึงจุดฝังกลบในจังหวัดสระแก้วนั้นจังหวัดสระแก้วจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตู้แช่เพื่อให้ยืดระยะเวลาการถอดปลั๊กออกไปลดผลกระทบเรื่องกลิ่นอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถฝังกลบเนื้อหมูเถื่อนได้แล้วกว่า20ตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้รถเครน2คันสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์และใช้รถแบ็คโฮไม่ต่ำกว่า2คันเร่งฝังกลบนอกจากนั้นยังจะใช้รถไถคอยปรับพื้นถนนเพื่อป้องกันรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ติดลมเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนโดยกรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน8วันนั้นในวันสุดท้ายของการฝังกลบเนื้อหมูเถื่อนตู้สุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางมาทำพิธีปิดด้วยตนเองอีกด้วยเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วนะครับท่านนายกบริษัทของห้องใหญ่ในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ปัญหาความวิตกกังวลที่พี่น้องชนกลัวว่าอนาคตเนี่ยมันจะมากระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยังไงก็ตามเมื่อวานเนี่ยครับก็ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้นำในพื้นที่นะครับหามาตรการในการที่เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหา